ฉะนั้นสำหรับวิธีการนี้แล้วคุณต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเชิงคอมพิวเตอร์ครบคุณถึงจะฟิตอีควีชั่นได้มันเลยไม่ใช่วิธีที่สะดวกสำหรับเราทุกกรณีไปนะคะฉะนั้นเราลองมาดูวิธี graphical method graphical method เนี่ยมันง่ายมากมันง่ายกว่านะคะมันง่ายในเชิงที่ว่าเราสามารถอยู่ที่ไหนขอให้มีใบไม้บรรทัดแล้วก็มีเครื่องคิดเลขกดหาค่าสโลปแค่นั้นเราก็ทำค่าได้นะคะมาดูแล้วการทำ graphical method ทำยังไงคือทั้ง3วิธีที่อาจารย์จะบอกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น graphical method วิธี numerical หรือวิธี fit กับ equation แล้วเนี่ยไอเดียเดียวกันคือคุณต้องการค่าลบ dCa by dt กับ ca เพื่อที่จะเอาไปพลอตกราฟหาอัลฟากับ k ตามรูปนี้นะคะไอเดียแล้วเนี่ยทั้ง3วิธีเพื่อที่จะต้องการหาเทอมลบ dCa by dt กับ ca นะคะเพื่อที่จะเอามาพลอตกราฟนี้นะคะฉะนั้นการฟิตเคิร์ฟง่ายตรงที่ว่าคุณได้เป็นอีควีชั่นมาเลยแล้วคุณดิฟ dCa by dt คุณมีคุณรู้แค่เวลาคุณแทนค่าลงไปคุณได้ dCa by dt ไปเรื่อยๆเลยถ้าคุณอยากหากี่จุดมันสบายสำหรับคุณแต่ข้อเสียของมันก็คือการฟิตเคิร์ฟมันไม่ได้เพอร์เฟกต์นะคะอาจารย์ให้ดูเช่นนี่ชุดข้อมูลเดียวกันฟิตเคิร์ฟออกมานะคะได้สองกราฟกราฟ A กับกราฟ B ถ้าเกิดคุณมองกราฟ B เนี่ยดูเหมือนจะดีเพราะอะไรมันผ่านทุกจุดเลยคือมันผ่านเลยแล้วมันสามารถเซตเป็นอีควีชันได้โดยตัวนี้ฟิตกับสมการยกกำลัง5แต่กราฟ A เนี่ยคุณดูสิจุดมันยังอยู่ห่างจากเส้นทึบเนี่ยคือเส้นอีควีชันนะคะที่ประมาณเป็นอีควีชันจุดเนี่ยคือค่าที่ได้จากการทดลองนะคะถ้าเกิดคุณดู2รูปนี้คุณก็จะต้องเลือกอันไหนถ้ามองด้วยตานะคุณก็จะเลือกตัวด้านล่างเพราะว่ามันตรงกับทุกจุดเห็นไหมมันเข้าทุกจุดเลยแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณเอาไปใช้ไม่ได้เพราะว่าพอคุณไปทำหาค่า dCa by dt แล้ว dCa by dt ความจริงแล้วมันก็คือสโลปนั่นเองตัวนี้คือ ca นะคะแต่อาจารย์เขียนเป็น p เพราะว่ามันเป็นแก๊สเฟสแก๊สเฟสเนี่ยคุณวัดความดันได้พอวัดความดันแล้วเดี๋ยวค่อยไปรีเลทกับความเข้มข้นฉะนั้นเขาจะวัดความดันที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าบอกแล้วว่าเขาจะพยายามวัดอะไรก็ได้ที่มันง่ายที่สุดแล้วทำให้เขารู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ไอเดียจะพูดให้ฟังว่าความหมายเนี่ยมันก็คือความเข้มข้นนั่นเองความดันตัวนี้คือความเข้มข้นแต่คุณจะเห็นว่าค่ามันเพิ่มขึ้นไปกับเวลาฉะนั้นตัวนี้เป็นความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ถูกไหมคะกราฟรูป A เนี่ย make sense กว่าเพราะอะไรคุณอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณกำลังหาเนี่ยคือความชันกราฟรูป A คุณได้ความชันไปในทิศทางเดียวกันคือเป็นค่าบวกหมดแต่กราฟรูป B เนี่ยคุณจะได้ความชันที่เป็นบวกและเป็นลบผสมกันไปซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณใช้ไม่ได้ค่าไหนที่เป็นความชันที่ติดลบของคุณคุณจะไปหาค่าลอนไม่ได้ทันทีลอนของค่าลบคุณลองกดเครื่องคิดเลขลอนลบหนึ่งดิหาค่าได้ไหมไม่ได้ค่าลอนติดลบไม่ได้นะคะแต่ลอนของทศนิยมเนี่ยหาค่าได้นะคะแต่ลอนของค่าติดลบเนี่ยหาค่าไม่ได้นะคะคุณก็จะต้องสงสัยอ้าวแล้วทำไมตรงนี้อาจารย์ให้หาเป็นค่าลอนของค่าลบใช่ไหมสงสัยไหมเพราะว่าอันนี้เรามองที่สารตั้งต้นถูกไหมคะสารตั้งต้นเมื่อปริยาดำเนินไปเป็นยังไงคะลดลงฉะนั้นถ้าเกิดคุณหาค่าสโลปการเปลี่ยนแปลงของ CA กับ T ค่าจะเป็นยังไงคะสโลปเป็นยังไงติดลบถูกไหมคะติดลบเราเลยต้องเอาลบไปไว้ข้างหน้าเพื่อที่จะให้มันเป็นบวกพอเป็นบวกแล้วหาค่าลอนได้นะคะ
แต่ตัวอย่างนี้บังเอิญที่เขาฟิตเคิร์ฟมาให้เนี่ยมันเป็นไปฟิตเคิร์ฟกับความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์คุณเลยเห็นค่ามันเป็นบวกแต่สุดท้ายเวลาเขาเอาไปใช้เนี่ยเขาจะต้องคอนเวิร์ตมันให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสารตั้งต้นหรือถ้าจะใช้สมการที่เป็นของผลิตภัณฑ์คุณก็จะต้องไปเขียนเป็น D C สมมุติ CB by DT นะคะก็ไปมองเป็นรูปของผลิตภัณฑ์แทนนะคะฉะนั้นจะบอกว่าข้อเสียของการฟิตเคิร์ฟมีแบบนี้ถ้าคุณเลือกที่จะเอาเป็นฟิตเคิร์ฟคุณจะต้องเลือกเคิร์ฟตัวที่ไม่ให้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยความชันมีการเปลี่ยนเครื่องหมายนะคะอย่างเงี้ยความชันคุณได้ค่าเป็นเครื่องหมายเดียวกันทั้งหมดถูกไหมคะอย่างเงี้ยใช้ได้แต่แบบนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งนี้ความชันเป็นบวกพอวิ่งมาตำแหน่งนี้ความชันติดลบมาตำแหน่งนี้ความชันเป็นบวกมาตำแหน่งนี้ความชันติดลบอีกอย่างนี้ไม่ได้นะคะเป็นการเลือกอีควอชันต่อให้มันฟิตเพอร์เฟกต์แต่มันใช้ไม่ได้นะคะมาดูวิธีแรกเลือกอธิบายทีหลังเพราะว่ามันมีความซับซ้อนนิดนึงนะคะซับซ้อนนิดนึงอ่ะมาดูวิธีกราฟิกแล้วกราฟิคอลทำยังไงกราฟิคอลทำอย่างนี้คุณมีข้อมูล T กับ CA ที่คุณเก็บมาจากการทดลองเขาบอกว่าให้เอาข้อมูลนี้ไปพลอตกราฟโดยที่ให้ CA เป็นแกน Y และเวลาหรือตัว T เป็นแกน X ฉะนั้นพอคุณพลอตกราฟมาคุณจะพบเลยว่าคุณจะได้กราฟหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แหละเพราะว่าความเข้มข้นของ CA เป็นยังไงลดลงเมื่อเวลาเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเพราะมันเป็นสารตั้งต้นจากนั้นสิ่งที่เขาให้คุณทำต่อไปก็คือเนื่องจากคุณต้องการหาค่าลบ DCA by DT กับ CA ถูกไหมคะคุณต้องการหากลุ่มนี้เพื่อที่คุณจะได้เอามันไปเทคค่าลอนแล้วก็ไปพลอตกราฟใช่ไหมคะแล้วทำยังไงเราถึงจะได้ข้อมูลกลุ่มนี้ขึ้นมาได้เขาบอกว่าทำอย่างนี้ค่ะคุณวิ่งไปดูที่กราฟคุณรู้อยู่แล้วว่าแกน y ของคุณเนี่ยเป็นค่าความเข้มข้นแล้วก็แกน x ของคุณเป็นค่าเวลาสโลปก็คือ dCA by dt นั่นเองใช่ไหมคะคุณก็ทำอย่างนี้กำหนดค่า CA มาเลยสมมุติว่าอาจารย์จะหาสโลปที่ตำแหน่ง CA 1 CA 1ของอาจารย์อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะจุด CA 1ของอาจารย์อยู่ที่นี่ทำยังไงอาจารย์วิ่งลากขนานไปกับแกน x เลยจุด C 1ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ลากขนานไปกับแกน x เลยปุ๊บไปตัดกราฟที่ตำแหน่งไหนจุดเอาไว้คุณจะต้องหาความชันณตำแหน่งนี้นะคะคุณจะต้องหาความชันณตำแหน่งนี้ว่าเท่ากับเท่าไหร่การหาความชันณตำแหน่งนี้ทำยังไงคุณลากเส้นสัมผัสนะคะและเส้นที่สัมผัสกับจุดนี้นะมันจะเป็นสโลปของจุดนี้นะคะคุณลากเส้นสัมผัสแล้วคุณหาค่าสโลปของเส้นสัมผัสขึ้นมาซะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นั่นก็จะเป็นค่าที่หนึ่งคราวนี้รูปมาทางนี้สโลปเป็นยังไงคะเป็นบวกหรือเป็นลบสโลปตรงนี้คุณหาค่าเป็นลบนะค่าออกมา dCA by dt ของคุณจะติดลบแต่คุณต้องการหาค่าลอนของลบ dCA by dt นั่นหมายความว่าคุณต้องเอาลบ1ไปคูณกับก้อนนี้หาตัวนี้มาเนี่ยคือ dCA by dt นะคะจุดที่2คุณก็ไปดูเลยว่าความเข้มข้นของ CA ตัวที่2คุณเท่ากับเท่าไหร่คุณเลือกแล้วคุณจะเอาจุดนี้คุณลากไปเลยขนานกับแกน x ไปชนเส้นกราฟของคุณนะคะจากนั้นเหมือนเดิมลากเส้นสัมผัสกับจุดนี้คุณแล้วจากนั้นก็หาสโลปนะคะหาสโลปของตำแหน่งนี้คุณก็จะได้สโลปอันที่2นี่คือจุดที่2นะคะคุณทราบ CA เนี่ย CA คุณเป็นคนเลือกคุณทราบสโลปนี่คุณได้2จุดแล้ว
หาจุดที่3บอกแล้วว่ายังไงต้องเกิน2จุดจุดที่3จุดยิ่งเยอะการทดลองคุณยิ่งถูกนะจุดที่3คุณรู้ CA 3คุณอยู่นี้เหมือนเดิมลากไปขนานกับแกน X ไปสัมผัสกับเส้นกราฟของคุณจากนั้นลากเส้นสัมผัสกับจุดนี้หาสโลปอีกได้จุดที่3แล้วนะคะคุณก็ทำไปเรื่อยๆเพราะว่าการทดลองคุณเห็นไหมคุณมี CA ตั้งหลายจุดคุณเลือกได้เลยอย่าถามอาจารย์ว่าหนูจะต้องใช้กี่จุดคะอาจารย์คุณต้องใช้การตัดสินใจของคุณว่าคุณจะใช้กี่จุดแต่มันต้องมากกว่า2จุดห้ามใช้2จุดเพราะ2จุดคุณได้เส้นตรงนะคะตรงนี้อาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนะคะสมมุติว่าคุณจะหาที่0จุดที่ตำแหน่ง CA เท่ากับ 3.8 เนี่ยคุณก็ 3.8 อยู่นี่ลากไปขนานปุ๊บนี่เส้นกราฟคุณอยู่นี่ลากเส้นสัมผัสปุ๊บเลยหาสโลปที่ตำแหน่งนี้นะคะบางครั้งแล้วเนี่ยบางคนเขาทำอย่างนี้เขาทำอย่างนี้เมื่อกี้หาที่ตำแหน่งนี้ใช่ไหมสโลปเขาเอาผลต่างนี่กับนี่หารด้วยนี่กับนี่เลยบางครั้งมันใช้ได้แต่บางครั้งมันใช้ไม่ได้นะคะเขาคิดว่าพอเขาลากแล้วมันดันไปชนกับ2จุดนี้พอดีเขาก็เลยใช้ผลต่างนี้กับนี้หารด้วยผลต่างนี้กับนี้นะคะแต่อันนี้มันแล้วแต่คุณนะเวลาคุณลากเส้นสัมผัสเนี่ยมันไม่เสมอไปมันไม่เสมอไปที่คุณลากแล้วมันดันไปชน2จุดนี้พอดีมันไม่เสมอไปมันขึ้นอยู่กับสโลปของคุณนะคะซึ่งจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราได้ค่า DCA by DT กับ CA หลายๆจุดนะคะแล้วคุณก็ไปพลอตจากนั้นคุณก็ไปทำให้มันได้เทอมนี้ขึ้นมาค่ะลอนลบ DCA by DT กับลอน CA พลอตกราฟประมาณให้เป็นเส้นตรงสโลปเท่ากับอัลฟาแล้วก็ y intersection เท่ากับลอน k ค่ะอะไรนะทำไมสโลปเท่ากับอันนี้ใช่ไหมเพราะอุ๊ยขอบคุณมากค่ะเพราะทำไมสโลปเท่ากับ d ก็ใช่มันเป็น CA กับ T อย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมสโลปโทษทีค่ะสโลปเท่ากับเดลต้า C A หารเดลต้า T ใช่ไหมตามสูตรการหารสโลปไม่ใช่ DCA by DT หรอมันใช่ตอนที่คุณใช้ดีเนี่ยเพราะว่าผลต่างน้อยๆใช่ไหมแต่ตรงนี้คือความหมายเดียวกันไม่ใช่หรออืมนะคะนี่ก็คือหาไปแต่ละจุดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็หาสโลปเห็นว่าคุณจะพบว่าแต่ละตำแหน่งของ CA สโลปเท่ากันไหมสโลปมันไม่เท่ากันตอนเริ่มต้นสโลปมันจะค่อนข้างเยอะหลังๆสโลปมันจะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมนะคะอันนั้นคือวิธีที่สองเอ้ยนี่คือวิธีที่หนึ่งตอนนี้สอน1กับ3อ้าวแล้ววิธีที่สองทำยังไงหลายคนที่ชอบวิธีที่สองเพราะ1คุณไม่ต้องไปยุ่งกับคุณเห็นว่าอย่างกราฟิคอลเนี่ยคุณเห็นเลยว่าโอกาสที่จะเกิดเออร์เรอร์มีเยอะมากอาจารย์ให้เด็ก5คนทำไม่มีทางที่5คนจะได้ค่าเดียวกันจำไว้นะถ้าคุณได้ค่าเดียวกันแสดงว่าคุณลอกกันมาเป็นไปไม่ได้หรอกเวลาคุณลากไปเนี่ยแค่เส้นสัมผัสเนี่ยแต่ละคนนะถามว่าเส้นกราฟเส้นนี้เนี่ยวาดออกมาได้เหมือนกันทุกคนไหมไม่เหมือนถูกไหมคะต่อให้จุดเป็นจุดเดียวกันวาดมาเนี่ยความโค้งของกราฟคุณวาดโค้งไม่เท่ากันสโลปคุณก็ไม่เท่ากันแล้วการเลือกจุดเป็นไปไม่ได้หรอกเขาให้จุดคุณมากี่จุดใน1 2 3 4 5 6 6สมมุติคุณเลือก3 5คนนี้จะเลือก3จุดเดียวกัน
ยังไงก็ต้องมีแตกต่างกันสโลปที่วัดออกมาตัวนี้คุณลากไปสัมผัสเส้นคุณลากไปเพื่อที่หาจุดบนเส้นจากนั้นต้องหาสโลปนะตำแหน่งที่มันสัมผัสกับที่สัมผัสกับจุดนี้คุณไม่มีทางไปจบที่ตำแหน่งเดียวกันนะคะฉะนั้นอย่าลอกกันมานะอันนี้บอกไว้ก่อนมีออกข้อสอบ